และช่วงนี้นะคะกับช่วง Q&A ค่ะสงสัยตอบให้วันนี้สวัสดีคุณอาวิษณุค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับให้ให้ด้วยนึกว่าคุณอาจะไม่เอาดีค่ะพูดถึงให้นะครับคุณอาครับอยากให้คุณอาเล่าถึงประสบการณ์ในการดูซูโม่ที่ประเทศญี่ปุ่นให้ฟังหน่อยได้ไหมครับให้คือจริงๆแล้วก็ไม่ได้สนใจอย่างเป็นแฟนซูโม่เพราะไม่รู้จักแต่ว่าความที่เป็นคนอาชีพทำเรื่องกีฬาทำข่าวกีฬาภาคกีฬาก็อยากทราบไปทุกอย่างแล้วพอทราบว่าซูโม่ไม่ได้ดูง่ายยิ่งตัวมันหายากแล้วไม่ได้แข่งเป็นประจำปีหนึ่งแข่งแค่6ครั้ง6เดือนแล้วเดือนเลขขี้ด้วยนะ oh no. เดือน1เดือน3เดือน5เดือน7เดือน9เดือน11แล้ว3ครั้งแข่งที่โตเกียวอีก3ครั้งแข่งนอกเมืองคือโอซาก้าฟุกุโอกะแล้วก็นาโกย่าครั้งหนึ่งแข่ง15วันอย่างชมแต่ว่าเราไปโตเกียวอย่างเงี้ยมันแข่งที่นาโกย่าหรือฟุกุโอกะเราก็ดูไม่ได้ไม่ได้ต้องดูโปรแกรมดีๆใช่ไหมถ้าจะไปจองทำไมตั๋วถึงหายากอะคะคุณอาเพราะว่าแข่งน้อยไงปีแข่งแค่6เดือนค่ะคนเยอะคนดูเยอะครับ อยากเข้าไปเยอะแต่ว่าวันที่แข่งจริงๆอะมันน้อยแล้วเวลาไปเข้าแข่งเราดูมวยไทยเนี่ย1รายการ1วันเนี่ยมีแค่10คู่15คู่อย่างมากถ้ามวยต่างจังหวัดนะค่ะมวยในกรุงเทพก็10คู่หรือ12คู่ไม่เกินค่ะแต่ซูโม่ของญี่ปุ่นวันนึงดูเป็น100คู่โอ้ตั้งแต่ 8:30 น.จนถึง 18:00 น.เนี่ยเป็นร้อยคู่ทำไมเยอะมากครับคือมันเร็วมากเหรอครับแต่ละบางคู่ใช้เวลาแค่3วินาทีจบแล้วคือกติกาของซูโม่นี่คือสมมุติว่ามีวงกลมมีวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.45 เมตรคือถ้าล้มก็แพ้แล้วผมแบบการแล้วคุณอาหลุดนอกเส้นไปหลุดนอกเส้นก็แพ้ตกเวทีก็แพ้อุ๊ยมันก็เลยแบบแพ้เร็วพลาดแป๊บเดียวก็ไปเลยแล้วเรื่องของเวทีนั้นน่าสนใจมากตอนที่ผมไปนั้นเจ้าภาพเขาจัดตั๋วไว้ให้เป็นแบบ VIP เลยนะนั่งติดเวทีมีคนหวังดีบอกว่านั่งใกล้เกินไปดูไม่ดีแต่จริงๆเขาบอกว่าอยู่ใกล้ๆเวทีได้ผจญภัยด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนักซูโม่ถูกเหวี่ยงลงเวทีเนี่ยทับเราโดนเราได้เฮ้ยแมนเนี่ยครับก็เป็นความตื่นเต้นอย่างนึงเวทีนั้นเราอยู่ข้างใต้เขาหรือว่าอยู่ระดับเดียวกันเลยเวทีสูงกว่าเรานิดเดียวสูงกว่าเราประมาณสักประมาณเมตรหนึ่งไม่เกินอ๋อเราอยู่ต่ำกว่าเขานิดนึงนะคะพอดีเลยแหละแล้วการแต่งกายของเขาว่ามันจะเป็นผมเป็นผ้าพันได้ไหมฮะเคยเห็นแบบแฉลบออกมาไหมฮะเขาคงรัดดีอ๋อโอเคนั่งดูกับพื้นนะดูบนพื้นเสื่อมีเป็นคอกหนึ่งมี4คนเราไปต้องไป4คนหรือไป2คนก็ต้องตีตัว4คนเป็นคอกก็เว้นไม่หรือไป2ก็คือเหลืออีก2เป็นคอกของเราเลยแต่เก้าอี้มีน้อยเปอร์เซ็นต์ของเก้าอี้มีน้อยค่ะเก้าอี้แบบฝรั่งนั่งห้อยขาค่ะและอันนี้แหละครับผมเห็นบ้างตั้งแต่เวทีมวยมีของที่ระลึกขายมากมายอันนี้คือของที่ระลึกที่ไปดูมาแล้วก็ซื้อเก็บไว้เป็นมวยญี่ปุ่นก็ซูโม่แหละใช่ไหมครับนี่เป็นสุดยอดฝีมือแต่ละคนหน้าตาไม่เหมือนกันสังเกตดูอันนี้คือเป็นงานมองเผินเหมือนกับเป็นตัวการ์ตูนแต่แท้จริงแล้วเป็นสุดยอดเหมือนกับถ้าเป็นฝรั่งก็คือแกรนด์มาสเตอร์ครับก็คือคนที่มีอยู่จริงๆเลยแต่หน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันเออไม่เหมือนจริงๆแต่ว่าเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเนี้ยมีคุณอาอยู่ด้วยนะคะเพื่อนแซวว่ามีคนหนึ่งที่เหมือนคุณอาต้องดูว่าเหมือนไหมผมว่าไม่เหมือนอยู่ไหนอ่ะคนนี้ป่ะให้คนทางบ้านดูนะครับว่าเหมือนหรือเปล่าลองดูวันนี้คือที่มาที่ไปของการดูซูโม่ที่ประเทศญี่ปุ่นของคุณอาครับนะครับก็ใครที่อยากจะไปดูก็ไปดูกันได้ที่ญี่ปุ่นไปดูโปรแกรมดีเพราะว่าจัดแค่6ครั้งแต่อย่าลืมไปเดือนขี้นะไปเดือนขี้นะครับ1 3 5 7 9ค่ะนะครับผม11ด้วย11ด้วยใช่ค่ะครับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะอย่าลืมกลับมาติดตามกันได้ทุกวันเสาร์ 8:00 น.กับรายการ